สวัสดีครับผมวันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาดักไม้ทำว่าวใหญ่นะครับว่าวเวียดนามขนาด283เซนติเมตรซึ่งขั้นตอนที่เป็นการดักไม้นะครับลงไฟดักไม้ซึ่งเราจะส่วนนี้เราจะทำประกอบหินล่างครับเป็นตัวไข่ของว่าวนะครับมันจะเรียกว่าไข่นะครับเนาะเพื่อเป็นคำที่สุภาพนะครับเป็นไข่ของว่าวครับแล้วก็เป็นกิ่งล่างก็ขนาดประมาณ250นะครับเซนติเมตรอันนี้ก็จะประมาณส่วนประกอบน่าจะประมาณ170เซนนะครับเดี๋ยวเราดักไม้ให้ตรงก่อนค่อยไปเหลาแล้วก็ไปวัดระยะว่าเราจะเอาขนาดไหนเสร็จมาดูวิธีการดักไม้ที่ถูกต้องนะครับมารับชมกันเลยครับก็ก่อไฟนะครับใช้เตาถ่านเนาะเตาถ่านครับเอาละมานะครับถ่านแดงเลยครับแป๊บเดียวก็น่าจะร้อนแล้วครับเนี่ยนะครับดัดลนไฟนะครับวันนี้ลมดีครับทำให้ไฟนี่ไฟแรงครับเพราะว่าลมพัดตลอดนะครับทำให้เผาไฟให้ฐานแดงตลอดนะครับโอเคครับได้ประมาณนี้เราก็ดัดเลยครับท่านนี้แหละครับเริ่มตรงนะครับนะครับตรงข้อผมดัดนะครับมันจะตรงครับมันก็จะเหลือข้อสุดท้ายที่ยังคดอีกนะครับก็ลนครับลนไปครับก็ใช้ฐานนะครับแล้วยังเหลือไม้อีกเยอะที่จะดัดนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆเติมฐานครับเดี๋ยวมันจะฐานจะหมดก่อนมันหมดนะครับถ้าไฟแรงเกินไปมันก็จะยังไงมันจะไม่คุ้มกับไฟที่เสียไปนะครับเดี๋ยวว่าดัดไม้ได้นิดเดียวฐานแดงนี้ร้อนเร็วครับถ้าไม่พลิกนะครับไหม้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องข้าวหอมน้องผักกาดด้วยนะครับตอนนี้ที่ชลบุรีก็อากาศแล้งครับฝนไม่ตกมาประมาณ2สัปดาห์นะครับข้าวที่หวานไว้ก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างครับของบางท่านก็หวานซ่อมแล้วนะครับเพราะว่ามันแล้งครับนอกจากว่าท่านไหนจะเจาะน้ำบาดาลนะครับแล้วก็น้ำบาดาลมาถึงจะมีน้ำนะครับข้าวจะไม่เหี่ยวครับช่วงนี้ข้าวก็บางท่านก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะครับพี่น้องครับสงสารนะครับชาวนาเพราะว่าต้องทำนาอาศัยธรรมชาตินะครับเออตรงเลยทำอันนี้ผมจะทำไข่นะครับเอาไว้ทำไข่เห็นไหมครับตรงไหมครับตรงได้ประมาณหนึ่งครับเพราะเป็นว่าวใหญ่ว่าวใหญ่อาจจะไม่ได้ตรงมากเท่าไหร่ครับพอประมาณครับเตี้ยจะให้ดีคือให้ตรงที่สุดตรงไม่มันทัดเลยนะครับมันจะเหลาง่ายแล้วว่ามันจะขึ้นดีติดลมดีว่ามันไม่เกิดการเอียงนะครับเพราะว่าไม้ถ้าไม้ตรงมันก็จะกินลมดีกินลมเท่ากันเสมอนะครับกินลมเสมอก็คือไม่หนักฝั่งไหนเกิดไปนะครับถ้าไม้มันคดไม้มันไม่ตรงครับจะทำให้ว่าวกินลมหนักนะครับหนักไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่สมดุลเมื่อมันไม่สมดุลนะครับว่าวมันก็จะเอียงมันก็จะขึ้นไม่ดีครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการดัดไม้ถือว่าเป็นขั้นตอนการทำว่าวที่สำคัญมากๆเลยครับบางท่านตอนเป็นเด็กผมก็ไม่รู้หรอกนะครับผมเริ่มมาศึกษาตอน
อนนี้เลยครับตอนอายุมากแล้วมาศึกษาว่าทางภาคกลางเขาผ่าดัดไม้ก็เลยดัดดาวโอ้ก็เลยเริ่มเข้าใจว่าการดัดไม้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญสุดๆเลยแหละนะครับในการทับว่าวเนี่ยไม้ต้องตรงถ้าไม้ไม่ตรงมันจะมีผลทำให้ว่าวขึ้นยากหรือขึ้นก็ขึ้นไม่ดีขึ้นเอียงอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม้มันไม่ตรงถ้าไม้มันตรงเหลาก็เหลาง่ายครับเหลาง่ายแล้วก็ขึ้นว่าวขึ้นสวยขึ้นตรงและถ้าจะให้ดีเนี่ยไม้ที่จะเหลาเนี่ยต้องลดไฟเพื่อให้ไม้มันแข็งมันอยู่ตัวมันคงตัวนะครับเมื่อมันคงตัวมันก็จะมีสปริงไม้มันจะมีสปริงมันจะบีบเด้งดีมันจะสู้ลมนะครับพอเวลาลมแรงมันก็อ่อนนะครับไม้มันก็จะเอียงไปข้างหลังแต่เวลาหมดลมเบาไม้มันก็จะดิ่งคืนกลับมาในรูปทรงเดิมเขาเรียกว่าไม้ดีดไม้ดิ่งไม้ที่ดีดไม้ที่ดิ่งก็คือไม้ที่แก่จัดนะครับหรือว่าไม้ที่ลนไฟแล้วก็อยู่ทรงอยู่รูปนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำว่าวนะครับหลักการเบื้องต้นเลยคือให้ไม้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับดัดไปแบบนี้แหละนะครับลนไฟแล้วก็ดัดแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือเอาน้ำหรือว่าผ้าชุบน้ำมาลูบเพื่อที่จะให้ไม้มันเย็นตัวแบบรวดเร็วนะครับก็จะแข็งก็จะอยู่คงรูปนะครับเหมือนการชุบมีดครับเราเอามีดไปเผาไฟนะครับแล้วก็เอามาชุบด้วยน้ำหรือว่าน้ำมันนะครับจุบด้วยน้ำมันจุบลงไปในน้ำมันแบบรวดเร็วมีดก็จะแข็งแล้วก็จะคมนะไม้ไผ่ก็เหมือนกันครับลนไฟแล้วก็ดัดแล้วก็ชุบด้วยน้ำนะครับหรือว่าชุบด้วยผ้าที่ชุบน้ำก็จะทำให้ไม้แข็งอุ่นร้อนไม้แข็งครับค่อยๆทำครับอย่ารีบครับเพราะว่าไม้มันโดนความร้อนแล้วมันจะอ่อนตัวครับลนไฟเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำมาครับน้ำมาลูบเพื่อที่จะให้ไม้มันเย็นตัวแบบฉับพลันครับถ้าตรงไหนที่มันยังไม่ตรงเราก็อย่าเพิ่งลูบก็ได้นะครับเราลูบเฉพาะตรงที่ส่วนที่เราพอแล้วนี่ครับกำไว้สัก5วิ10วิกำไว้ครับให้มันเย็นนะครับให้มันเย็นส่วนตรงนี้มันยังโค้งอยู่มันยังคดอยู่ผมจะลนแล้วก็ดัดอีกครั้งหนึ่งครับไม้นี้ถือว่าดัดง่ายนั่นนี่ผมว่านะตรงนี้ดัดอีกสักหนึ่งรอบจะค่อยไปชุบน้ำนะครับรอบนี้น่าจะได้เลยไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่พลิกไม้มันจะไหม้ถ้าไหม้แล้วไม้มันจะเสียรู้สึกว่าจะตรงได้ที่แล้วนะครับแนะนำอีกอันหนึ่งนะครับถ้าไม้สดอยู่ไม่แนะนำให้เอามาดัดลนไฟครับไม้มันจะเดาะไม้มันจะเสีย
เสียทรงเสียรูปนะครับต้นไม้ที่แห้งนะครับก็คือประมาณสักอย่างน้อยก็ตากแดดไว้สัก2เดือนอันนี้ผมรีบนะครับก็เลยได้2เดือนมั้งเนี่ยแต่ว่าผมตากแดดนะครับตากแดดไว้ช่วงเดือนเมษาที่มันแดดจัดๆผมตากไว้ตั้ง 2-3 อาทิตย์นะครับแดดเดือนเมษานะครับที่มันร้อนจัดๆช่วงนั้นมันถือว่ามันแห้งแล้วนะครับโอเคครับลวกด้วยผ้าชุบน้ำเย็นนะครับได้แล้วอันนี้จะทำไข่นะครับส่วนประกอบที่เป็นไข่นะครับ170นะครับอันต่อไปครับไข่อีกอันหนึ่งครับโอ้อันนี้ขวดอันนี้ถ้าทางจะดับยากไหมใช่ลองดับดูก่อนนะครับได้แล้วครับได้แล้วก็ผ้าชุบน้ำลูบให้ไม้เย็นตัวนะครับแบบรวดเร็วนะครับไม้ก็จะอยู่ทรงนะครับอยู่ทรงเดิมนะครับก็ได้ในระดับหนึ่งครับว่าวใหญ่ก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรเลยครับนี่นะครับนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับกลัวแต่ตรงนี้แหละที่มันไฟมันไหม้เข้าไปลึกแต่เราออกก็คงจะน่าคิดว่าจะน่าจะพอดีเดี๋ยวก็ตากไม้ครับต่อไปก็ตากไม้ทิ้งไว้เนาะปูจิตมา